อย่าทิ้งพืชสามชนิดนี้งอกรากแล้วอย่าทิ้งเพราะสารอาหารเพิ่มทวีคูณกว่าปกติส่วนอีกสามชนิดงอกแล้วห้ามกินหลายหลายคนคิดว่าผักที่งอกรากแล้วล้วนมีพิษเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรพองอกรากแล้วก็จะโยนทิ้งทันทีซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองจริงๆแล้วมีผักอยู่3ชนิดที่พองอกรากแล้วไม่เพียงไม่มีพิษสารอาหารยังเพิ่มเป็นทวีคูณด้วยค่ะ 1. กระเทียมเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารที่มีกันทุกบ้านนอกจากเพิ่มกลิ่นหอมแล้วกระเทียมยังมีแอลลีอินวิตามินซีและซัลไฟสามารถฆ่าเชื้อและบรรเทาอาการอักเสบได้มีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อกระเทียมงอกรากแล้วอุดมไปด้วยซิลิเนียมมีผลในการต้านอนุมูลอิสระดีกว่ากระเทียมสดกระเทียมที่งอกรากสารอาหารจะไปรวมอยู่ที่ต้นอ่อนอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและวิตามินต่อต้านริ้วรอยและช่วยเรื่องความงามค่ะ 2. ถั่วลันเตาเป็นผักขนาดเล็กมีโพแทสเซียมสูงโซเดียมต่ำเป็นอาหารดีมากสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเมื่อถั่วลันเตางอกรากจะมีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงกว่าผักผลไม้อย่างอื่นมากช่วยบำรุงสายตาแถมการกินถั่วลันเตางอกเป็นประจำจะช่วยแก้ปัญหาผิวหยาบกร้านควบคุมความมันเหมาะอย่างยิ่งกับคนผิวมัน 3. ถั่วเหลืองในถั่วเหลืองอุดมไปด้วยโปรตีนกินแล้วจะท้องอืดง่ายย่อยยากทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมจึงนิยมเอามาทำเป็นน้ำเต้าหู้ในถั่วเหลืองมีไฟเตตหรือกรดไฟติกและเทนนินซึ่งไม่เอื้อต่อการดูดซึมสารอาหารจากถั่วเหลืองของร่างกายแต่พองอกรากสารเหล่านี้จะลดลงอย่างมากเพิ่มประสิทธิภาพของสารอาหารแถมถั่วงอกถั่วเหลืองให้รสสัมผัสละเอียดสดอร่อยแม้ว่าคนที่ระบบย่อยอาหารไม่ดีก็ยังสามารถกินถั่วงอกเหลืองได้พืชสามชนิดงอกรากแล้วมีพิษห้ามกินเด็ดขาดมันเทศงอกรากโดยตัวมันเองแล้วไม่ได้ผลิตสารที่เป็นอันตรายแต่ต้องระวังถ้าเปลือกของมันเทศมีจุดสีดำอาจจะติดโรคมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียแม้ว่าจะผ่านความร้อนก็ยังไม่สามารถทำลายพิษได้ง่ายต่อการเกิดพิษเฉียบพลันนอกจากนั้นปกติมันเทศจะงอกรากในสภาพแวดล้อมที่ชื้นๆโอกาสที่จะเกิดรามีมากขึ้นซึ่งเชื้อราเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเป็นพิษคำเตือนอย่ากินมันเทศที่งอกรากสามารถเอาไปปลูกในกระถางพองอกใบแล้วค่อยกินใบแทนมันฝรั่งที่งอกรากจะมีการสร้างสารพิษที่ชื่อว่าโซลานีนเพิ่มขึ้น 5-40 เท่าไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดล้วนทำลายได้ยากคนเราแค่กินเข้าไป 200-400 มิลลิกรัมก็อาจเป็นพิษได้คำเตือนถ้ามันฝรั่งที่บ้านงอกรากห้ามกินเด็ดขาดสามารถหั่นมันฝรั่งเป็นแผ่นๆเอามาเช็ดกระจกกระจกเงาทำความสะอาดภาชนะสเตนเลสค่ะถั่วลิสงที่งอกรากกินได้แต่ถั่วลิสงที่เก็บไว้ในบ้านจะงอกรากเวลาเก็บไว้นานๆในที่ชื้นๆเวลางอกรากก็มักจะมีเชื้อราด้วยผลิตสารพิษจากเชื้อราไมโครท็อกซินที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งอย่างรุนแรงกินแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ